ยินดีใจกับแมทแฟนขอแต่งงานเผยคู่ตนเป็นเรื่องอนาคตสงสารภูผาจอดดราม่าบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 16:43 น.มิ้นท์ชาลีดาดีใจแทนแมทธีรณีถูกแฟนขอแต่งงานเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดเผยคู่ของตนให้เป็นเรื่องอนาคตสงสารภูผาจอดดราม่าเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้แมทธีรณีใกล้สละโสดอีกคนแล้วนางเอกสาวมิ้นท์ชาลีดารู้สึกดีใจไปกับเพื่อนด้วยบอกมีโอกาสได้เจอแฟนหนุ่มของสาวแมทที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วชมฝ่ายชายน่ารักอบอุ่นพร้อมเผยเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดให้ที่แมทเร็วๆนี้ส่วนคู่ของตนซึ่งคบหาดูใจกับหนุ่มภูผาเตชนรงค์มานาน13ปีบอกปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเพื่อนรักแมทธีรณีจะแต่งงานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะจริงๆก็รู้ข่าวพร้อมๆทุกคนตื่นมาแล้วถ่ายไอจีเจอพร้อมทุกคนเหมือนกันสำหรับตัวมิ้นไม่รู้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่งทีมช่างผมที่แมทพูดก็เหมือนพูดเล่นสนุกกับกลุ่มเพื่อนก็คิดว่าเขาแซวเล่นสนุกตามนิสัยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านฉันจะแต่งงานพูดแบบเล่นขำๆเราก็ขำๆไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนถามไหมว่าเมื่อไหร่ก็มีถามน่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเขาออกมาพูดเองก็จะมีปาร์ตี้เร็วๆนี้เขายังไม่ได้จองตัวงานเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่ามีการเตรียมเฉลิมฉลองปาร์ตี้ให้กับพี่แมทเร็วๆนี้มีโอกาสได้เจอแฟนแมทหรือยังก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปร้านนวดที่แมทค่ะเคยเจอ2ครั้งแล้วน่ารักดูแล้วอบอุ่นก็ดีใจแทนเขามินเพิ่งได้เจอเขาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเองเพิ่งมีโอกาสได้เจอก็มีคุยกันเป็นยังไงตอนที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วของคู่เราล่ะตัวมินก็เหมือนเดิมทำงานเยอะปัญหาก็เยอะยังแก้อยู่เหมือนเดิมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือเรามีพูดคุยกันเขาก็ถามว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็บอกว่าตอนนี้เรายังสนุกกับการทำงานยังอยากทำงานอยู่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆดูกันไปก็มีดราม่าไปลงคุณภูผาสงสารเขาเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเขาแค่คนเดียวมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวทั้งสองฝ่ายความพร้อมมันต้องมากับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วจุดจบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกภูผาซีเรียสไหมจอดดราม่าคุณภูผาเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เสพข่าวทุกวันนี้เขาอยู่กับสัตว์กับเขาใหญ่มิ้นก็ไปเล่าว่ามีดราม่าพูดถึงเธอนะเขาก็อ้าวเหรอไม่รู้เรื่องเราก็ว่าไม่ดูไลน์ทูเดย์หน่อยเหรอก็แซวกันขำๆคุณปู่ภัยวงศ์ว่ายังไงบ้างคุณปู่ก็ถามเรื่อยๆถามกันบ้างว่าเมื่อไหร่ข่าวดราม่ามิ้นว่าที่บ้านไม่มีใครซีเรียสหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีว่าตอนนี้เรากำลังทำธุรกิจด้วยกันอยู่ไว้เสร็จแล้วค่อยว่ากันก็คอยเป็นกำลังใจให้มิ้นกับพี่ภูผาปีนี้ไหมหวังว่ารอเปิดตัวธุรกิจนี้แหละค่ะที่เขาใหญ่ชัยชนะชี้จัดงบ68ขาดดุลต่อเนื่องมีปัญหาวินัยการคลังชงปรับสูตรอุดหนุนท้องถิ่นการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 11:56 น.ชัยชนะชี้จัดงบ68แบบขาดดุลต่อเนื่องวันมีปัญหาวินัยการคลังระยะยาวงบอุดหนุนท้องถิ่นไม่เหมาะแนะนายกรัฐมนตรีปรับสูตรส่วนกลาง 60% ท้องถิ่น 40% เมื่อเวลา 9:30 น.
วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฎิภัทร สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายย้ำว่ารัฐบาลจัดงบประมาณปี 2,568 เหมือนเป็นนักวิ่งราวทรัพย์เพราะกู้เงินวงเงินสูงเพื่อมาแจกประชาชนและบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองทั้งนี้กู้แล้วแจกให้ประชาชนถือว่ามีจิตสำนึกหากกู้แล้วเก็บไว้เองเท่ากับปล้นทรัพย์กรณีที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลโดยเฉพาะปี 2568 ตั้งงบขาดดุลสูงสุดรอบ36ปีนอกจากนี้พบว่ามีการตั้งบอเพื่อชดเชยสูงถึง 4.5% ของ GDP จากเกณฑ์ที่ไม่เกิน 3% ของ GDPขณะที่ปีที่แล้วพบยอดตั้งงบชดเชยอยู่ที่ 4.3% เมื่อรวม2ปีรวมกันตนมองว่าจะผลกระทบต่อวินัยการคลังระยะยาวการตั้งงบที่ขาดดุลและกู้ชดเชยต้องพิจารณาไม่สูงเกิน 3% ของ GDP และงบตั้งงบหนี้ภาครัฐ 400,000 ล้านบาทเงินต้น 1.500 ล้านบาทดอกเบี้ย 2.500 ล้านบาทดอกเบี้ยหนี้สาธารณะอยู่ระดับ 9% ทั้งนี้มีข้อกำหนดไม่เกิน 10% ทั้งนี้หนี้สาธารณะสูงสุดในรอบ9ปี 67.9% สูงกว่าค่ากลาง 7.9% ดังนั้นสัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้สูงขึ้นทุกปีเงินที่ได้มีภาระจ่ายดอกเบี้ยเครดิตความเชื่อถือของประเทศลดลงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นนักบริหารบริษัทแต่มาบริหารประเทศเกือบ1ปีทำประเทศเข้าสู่วิกฤตและเกือบเจ๊งดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนและตั้งการให้ดีเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีมีคนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมีคณะทำงานดังนั้นควรเลือกใช้คนที่เหมาะกับงานนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะอภิปรายถึงการจัดงบประมาณให้กับท้องถิ่นด้วยว่าปี 2568 จัดสรรให้จำนวน 8.39 แสนล้านบาททั้งนี้ในรายละเอียดพบว่าส่วนของอบจ. 76 แห่งมีประชากร60ล้านคนได้รับงบ 2.9 หมื่นล้านบาทขณะที่กทม.ได้รับจัดสรร 2.8 หมื่นล้านบาทมีคน5ล้านคนทั้งที่งบท้องถิ่นคาดหวังว่าจะได้รับจัดสรรเต็ม 35% แต่ได้เพียง 29% ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีคนที่ไหว้สวยที่สุดในประเทศนำงบกลาง 1.7 แสนล้านบาทจัดสรรให้กับท้องถิ่นเพิ่มได้หรือไม่หากให้ได้ท้องถิ่นมีงบ 35% เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดูแลราษฎรในพื้นที่ดีกว่านี้สิ่งที่น่าช้ำใจกับคนท้องถิ่นและอบจ.คืองบปี 2567 ได้รับถ่ายโอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสต. 4,276 แห่ง 62 อบจ.รับแล้วทั้งนี้มีสัดส่วนเงินอุดหนุนเพียงขนาดเล็ก 400,000 ขนาดกลาง 600,000 บาทขนาดใหญ่1ล้านบาทจากเดิมที่ระบุว่าจะให้งบประมาณมากกว่าจำนวนดังกล่าวทั้งนี้การบริหารของนายกรัฐมนตรีขอให้นำสูตรการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่นของผมไปใช้จากเดิมที่แบ่งส่วนให้ท้องถิ่น 29.1% ส่วนกลาง 70.9% ขอให้เปลี่ยนแปลงสูตรให้ท้องถิ่น 40% ส่วนกลาง 60% เพื่อให้คนท้องถิ่นรักนายกรัฐมนตรีนายชัยชนะกล่าว ซีซีวัฒน์ภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการ20ปีไม่ดังเท่าตี้กันใน YouTube เอมี่เผยจะรับเอ็นงานแต่งบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 16:29 น
ซีซีวัดภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการมา20ปีไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เอมี่ติดตลกจะเปลี่ยนอาชีพรับงานจ้างเอ็นในงานแต่งไม่ว่าจะงานแต่งเพื่อนคนไหนหรือฉลองวันเกิดของเพื่อนต้องมีคลิปเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาสุดที่รักของซีซีวัดโชว์สเต็ปออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยว่าถ้าเอมี่ไปร่วมงานแต่งงานในงานนั้นจะต้องมีเสียงหัวเราะจากการวาดลีลาของสาวเอมี่ล่าสุดได้เจอเอมี่ที่ควงสามีสุดที่รักซีซีวัดมางานผู้สื่อข่าวเลยขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องความฮอตของเอมี่ที่หลายๆคนคอยติดตามโดยเฉพาะเมื่อนักแสดงสาวไปงานแต่งงานเพื่อนเอมี่ตอบติดตลกว่าจะรับจ้างไปงานแต่งเป็นสายเอ็นไปซีภูมิใจในตัวเขาเอาจริงๆนะอยู่ในวงการมา20กว่าปียังไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปทางนั้นแล้วได้ดีไปเลยเรายินดีด้วยเอมี่เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโซเชียลมากมายเหมือนทุกวันนี้บวกกับว่าเราก็โตขึ้นมากแล้วด้วยแต่งงานแล้วมีวุฒิภาวะที่รับผิดชอบได้เราเลยค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสุดๆแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วคนรอบข้างเรามีความสุขก็เอาเลยรู้ใช่ไหมว่าแฟนๆก็จะคอยดูเวลาเราไปงานแต่งงานเพื่อนๆเอมี่แล้วบางทีกดดันนะเวลาที่เราไปงานไหนเอมี่เอาเลยเอาซิเขาคาดหวังว่าเราต้องสนุกแต่บางทีฉันก็อยากที่จะมานิ่งๆบ้างเหมือนกันแต่พอเรากลับก่อนเขาก็จะถามว่าอ้าวเอมี่กลับก่อนหรอซีบางทีเขาก็ถามว่าอ้าวไม่ดื่มหรอเอ๊ะหรือมองว่าติดแอลกอฮอล์หรอคิดดูไปร้านกาแฟก็ต้องไปกินกาแฟใช่ไหมแต่คนขายเห็นเขาทักที่เอมี่มีจินนะคะรีเจนซี่ร้านกาแฟนะเอมี่แล้วเอามาให้ฉันด้วยซีหันมาถามไม่เอาเอมี่ตอบทันทีเอาเกรงใจเขาเขาอุตส่าห์ให้เราหัวเราะ